สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกำลังใจแบบร็อกกบไมโครโพสให้กำลังใจธนาธรลั่นทำให้นวนิยายการเมืองเปลี่ยนบอกห้ามตายจากกรณีที่ Facebook ไกลพบจันดีหรือกบไมโครศิลปินชาวร็อกระดับตำนานของเมืองไทยได้แชร์ข้อความของข่าวสดออนไลน์ที่เจ้าตัวได้เคยโพสไว้เมื่อปีที่ผ่านมาโดยเป็นภาพข่าวของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและนายปิยบุตรแสงกนกกุลที่เตรียมลงเล่นการเมืองและตั้งพรรคอนาคตใหม่เวลาล่วงผ่านไป1ปีเศษกบไมโครได้แชร์เซตัสดังกล่าวมาอีกครั้งพร้อมระบุแคปชั่นใจความดังนี้ค่ะผมยังมั่นใจว่าถ้าไม่โดนเตะตัดขาพวกเขาจะได้เข้าสภาแน่นอนน้อยสุดก็ในฐานะฝ่ายค้านซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าเขาออกแบบโมเดลไว้ยังไงถ้าระดับฝ่ายค้านหรือรัฐบาลต้องสั่งได้หมดเหมือนการเมืองที่ผ่านมาทุกยุคสมัยที่ผู้คนด่ากันประเทศไทยก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแค่กดปุ่มสั่งเล่นเก้าอี้ดนตรีเวลาเกมโอเวอร์มีตัวนอกเกมโผล่มาแย่งเก้าอี้ได้เมื่อไหร่ก็กดปุ่มรีเซ็ตวนๆไปเป็นกำลังใจให้นะพวกนายอาจไม่ใช่เจนแรกที่ทำลายเมทริกซ์ได้แต่นายจะเป็นพวกแรกที่ทำให้นวนิยายการเมืองเปลี่ยนไปจากเดิมอยู่ให้ได้ไปให้รอดและห้ามตายเด็ดขาดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ